ระทึกเครื่องบินขัดข้องสุทินผวาสั่งบินกลับทันทีหลังขึ้นได้15นาทียกเลิกช่วยน้ำท่วมแพร่การเมืองวันที่26สิงหาคม2567 15นาฬิกา23นาทีระทึกเครื่องบินขัดข้องสุทินผวาสั่งบินกลับทันทีหลังขึ้นได้15นาทียกเลิกช่วยน้ำท่วมแพร่เผยสั่งทุกเหล่าทัพดูแลประชาชนเต็มที่ตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่26สิงหาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองด้วยเครื่อง ATR-72 BL-16 ของกองทัพอากาศเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ปรากฏว่าหลังจากขึ้นบินได้ประมาณ15นาทีเครื่องบินเกิดการขัดข้องจากระบบความดันอากาศแม้เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าแก้ไขได้แต่นายสุทินตัดสินใจให้บินกลับเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกคนในคณะที่เดินทางร่วมเนื่องจากความกดอากาศทำให้ผู้โดยสารหูอื้อและปวดหูนายสุทินให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ขอยกเลิกภารกิจแล้วจะเดินทางไปอีกครั้งในวันพุธที่วันที่28สิงหาคมจะเดินทางไปใหม่อีกครั้งตอนนี้ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และแม่ทัพภาคที่3ทำหน้าที่แทนพร้อมฝากความห่วงใยไปถึงชาวจังหวัดแพร่ซึ่งคณะของตนตั้งใจจะเดินทางไปแล้วแต่เครื่องเกิดขัดข้องนายสุทินกล่าวต่อว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพลงไปช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านตั้งแต่การอพยพขนย้ายอาหารการกินและเมื่อน้ำลดก็ต้องดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเหล่าทัพต่างๆก็ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดนายสุทินกล่าวอีกว่าส่วนพยากรณ์อากาศล่าสุดที่ฝนจะมากขึ้นในภาคอีสานตนก็ได้สั่งการให้ทหารทุกหน่วยในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนเช่นเดียวกับภาคอื่นๆซึ่งทหารมีกลไกอยู่แล้วตั้งแต่ระดับกระทรวงกองทัพไปจนถึงจังหวัดเมื่อถามว่ามีประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มกังวลกับมวลน้ำนั้นนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทเพราะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะระบายออกอ่าวไทยก็ต้องไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่แล้วดังนั้นการติดตามข้อมูลและไม่ประมาทจึงเป็นเรื่องที่ดีโจนัทวุฒิปะทะซุปเปอร์บอลเป็นเหตุวันลุมพินี81ตัวเต็มทุกที่นั่งกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 18นาฬิกา9นาทีวันลุมพินี81สุดคึกคักบัตรเข้าชมในสนามถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วโดยคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของยอดมวยแห่งยุคอย่างซุปเปอร์บอลกับโจนัทวุฒิศึกวันลุมพินี81ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจนบัตรเข้าชมในสนามถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการใหญ่ประจำไตรมาส3ที่ทุกคนตั้งตารอดูซึ่งจะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้สำหรับศึกวันลุมพินี81นับเป็นศึกใหญ่ครั้งที่3ประจำปีนี้โดยมีคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของ2อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยระหว่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอนด์เฉพาะการจากพัทลุงพบกับโจนัทวุฒินักชกอินดี้จากเมืองย่าโมโคราชในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทการพบกันระหว่างซุปเปอร์บอลและโจในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ในฝันที่แฟนมวยทั่วโลกต่างตั้งตารอหลังตลอดที่ผ่านมามีกระแสเรียกร้องอยากเห็นทั้งคู่ได้โอกาสโคจรมาวัดฝีมือกันอยู่ตลอดด้วยศักดิ์ศรีการเป็นอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์
ประกอบกับการเป็นตัวท็อปในแรงกิ้งของทั้งคู่จึงมั่นใจได้ว่าไฟนี้จะเดือดจัดสมการรอคอยแน่นอนนอกจากนั้นยังมีอีก2คู่ไฮไลท์ที่ทุกคนห้ามพลาดคือการคัมแบ็กกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งของทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นที่จะดวลกับแบล็คแพนเทอร์มวยครบเครื่องฟอร์มร้อนจากสงขลาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอนด์และน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์เตรียมรับน้องโหดเคียมรันนาบาตินักชกไร้พ่ายจากรัสเซียที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไม่เพียงเท่านี้ยังมีคู่มวยระดับคู่เอกที่แฟนๆต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลามอาทิเสือแบล็กทอร์พราน49พบกับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัย 3A ไก่ย่าง5ดาวพบกับอัครามฮามิดีนาบิลอานานพบกับซอลินอูและอีกมากมายขอแสดงความยินดีกับแฟนมวยที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเตรียมตัวรับความมันครั้งประวัติศาสตร์พร้อมกันในวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตั้งแต่เวลา 19:30 น.เป็นต้นไปหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด35ออกอากาศเวลา 20:30-23:30 น.ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพ Thailand and YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันเทควันโดวาง2ตัวแทนพานิพักลุยแข่งเก็บคะแนนลุ้นตั๋วโอลิมปิกครั้งหน้ากีฬาวันที่26สิงหาคม2567 14:29 น.เทควันโดโดยบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมวาง2ตัวแทนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงแทนพานิพักวงพัฒนกิจลุยแข่งเก็บคะแนนลุ้นตั๋วโอลิมปิกครั้งหน้าวิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเผยว่าภาพรวมสมาคมเทควันโดตลอดระยะเวลา4ปีผลงานก็ดีผลสำเร็จจากการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024สมาคมรู้สึกปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งพวกเราต่อสู้และฝ่าฟันทำงานกันอย่างหนักตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาผ่านช่วงเวลาหลากหลายมากมายทั้งอาการบาดเจ็บของนักกีฬาการเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสุดท้ายหยิบเหรียญทองโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสถือเป็นผลงานที่สุดแล้วที่สำคัญต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยที่ส่งแรงใจเชียร์ทั้งในประเทศและเดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามแข่งขันส่วนอนาคตข้างหน้าของสมาคมเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดเพราะในเดือนเนตคอส่งนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมยิงไปแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสนามเริ่มเก็บคะแนนตามที่สมาพันธ์เทควันโดได้แจ้งไว้ว่าหลังจากจบโอลิมปิกเกมนักกีฬาทุกคนจะเสมอกันหมดคือมีคะแนนสะสมเป็น0ดังนั้นจากนี้ทุกคนต้องเริ่มสะสมคะแนนกันใหม่โดยรายการดัชโอเพ่นที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นรายการแรกในการเก็บคะแนนสะสมจากนั้นจะเป็นรายการโครเอเชียโอเพ่นส่วนน้องนักกีฬาที่จะลงสนามแทนเทนนิสซึ่งมีรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมี2คนคนแรกน้องกีตาร์กมลชนกศรีเคนและน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนาแต่เราจะต้องเร่งจีรนัยสะสมประสบการณ์ในสนามแข่งขัน
ที่ผ่านมาน้องเล่นในระดับเยาวชนโลกมาแล้วด้านตัวความหวังเหรียญคนต่อไปของสมาคมเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษขอให้มีคนที่ดีมีศักยภาพขึ้นสามารถทำเหรียญให้กับเราได้แต่ต้องยอมรับว่าทั้งในประเภทชายและหญิงด้วยสรีระของชนชาติเราคงหารุ่นใหญ่ไปสู้กับชาติยุโรปอเมริกาได้ยากจึงจำเป็นต้องพัฒนานักกีฬาที่เรามีอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของรูปร่างและน้ำหนักหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงที่แข่งรุ่น68กิโลกรัมถือว่ารูปร่างดีสามารถสู้กับชาติในยุโรปได้และยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีก